ส่วนที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่9รักษาพระองค์กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลเรือตรีเถิดเกียรติจิตแก้วผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเนื่องในวันกองทัพ บกและวันกองทัพไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์วีรกษัตริย์ไทยและบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนบรรพชนที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยค่ะและเพื่อให้ทหารทุกนายนะครับสำนึกและจะรักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติรวมแรงรวมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทำลงไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อความมั่นคงความสงบสุขของส่วนรวมด้วยความเสียสละอดทนสามัคคีสื่อสัตย์สุจริตนะครับมีระเบียบวินัยประพฤติตนอย่างมีเกียรติยึดมั่นและก็รักษาสัตย์วาจาที่ได้กระทำปฏิญาณตนอย่างแข็งขัดด้วยนะครับ